สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเกษมสวัสดีครับคุณพินพิสิทธิ์ครับครับพี่สวัสดีครับท่านผาู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นรายการมันนี่ทอล์ครายการเพื่อสาระทางเศรษฐกิจการเงินตลาดหุ้นรายการเพื่อชีวิตที่พอเพียงนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งในระยะที่ผ่านมาหลายเดือนปีกว่าทีเดียวนะครับที่เราทำรายการมันนี่เนาะมันนี่ทอล์คท่ามกลางวิกฤตที่ไม่มีวี่แววว่าจะทุเลาลงนะครับเป็นวิกฤตที่ในช่วงชีวิตคนอายุอย่างผมคุณเกษมคุณพินพิสิทธิ์เองซึ่งยังหนุ่มก็ตามเนี่ยนะครับก็น่าจะวิกฤตที่สุดเท่าที่เราเคยเจอนะครับหากมีหนำซ้ำวิกฤตรอบนี้นั้นเดือดร้อนทุกหย่อมย่าจริงๆนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวหน้าที่เสียสละนั้นดูเหมือนจะยิ่งนานยิ่งเหนื่อยอ่อนยิ่งนานยิ่งหมดแรงยิ่งนานยิ่งหมดกำลังใจนะครับก่อนจะไปทั้งหมดเราขอมีส่วนเรียกร้องให้ผู้เกี่ยวข้องดูแลแนวหน้าของเรานะครับที่จะต้องมีกำลังในการสู้ศึกนะครับไม่รู้จะอีกนานเท่าไหร่นะครับเสียกำลังทนไปก็เยอะเสียกำลังใจไปก็เยอะนะครับเราซาบซึ้งกับบุคลากรทางการแพทย์บุคลากรทางสาธารณสุขผู้ที่เสียสละอื่นๆนะครับไม่ได้เป็นหมอไม่ได้เป็นพยาบาลแต่ว่าเป็นอาสาสมัครไปช่วยเป็นคนที่เสียสละอย่างมูลนิธิต่างๆที่ลงไปทุ่มตัวช่วยกันเนี่ยนะครับเราซาบซึ้งและผมคิดว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสที่คนไทยส่วนหนึ่งเลยนะครับได้ทำบุญใหญ่คือบุญที่ช่วยชีวิตคนอื่นบุญที่ให้คนอื่นพ้นจากความเดือดร้อนนะครับเราสนับสนุนเราให้กำลังใจเราสรรเสริญท่านนะครับทุกคนช่วยกันแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยในบรรยากาศแบบนี้รายการของเราถ้าเหมาะสมจริงๆเนี่ยก็ควรจะเลิกสาเหตุเพราะว่าเราทำเรื่องเงินทองอยู่ท่ามกลางสิ่งที่ไม่ใช่เงินทองแก้ไม่ได้อย่างเดียวนะครับแต่โดยมรรยาทโดยความเป็นมืออาชีพเราก็ต้องทำแม้ว่าอาจจะไม่อินกับมันเหมือนกับปกตินะครับยามหุ้นขึ้นเศรษฐกิจดีทุกคนมีความสุขเราก็จะอินกับมันหุ้นตกก็จะอินกันอีกแบบนึงแต่ตอนนี้ความเดือดร้อนนั้นมาจากเรื่องสุขภาพและไปทั่วประเทศไปทั่วโลกไปทุกคนทุกหย่อมย่าครับเราก็ขอทำหน้าที่ของเราเท่าที่เราจะทำได้เอาเวลาอื่นๆไปช่วยกันกับทุกคนในการกู้ประเทศกันนะครับวันนี้นะครับเราก็ทำหน้าที่ของเราสัมภาษณ์เรื่องราวที่เกี่ยวกับวิกฤตนี่แหละครับเรื่องราวที่เกี่ยวกับโควิดเนี่ยนะครับเราจะคุยกันถึงเรื่องของหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลอัปเดตกลุ่มโรงพยาบาลโดยนักวิเคราะห์ที่ถือว่ามีความรู้เรื่องหุ้นโรงพยาบาลมากที่สุดในประเทศไทยนะครับท่านเป็น Head Research ของ CBS CBS เป็นช่องข่าวนะครับ CGS CIMB ถูกไหมครับ CIMB ไทยนะครับคุณเฉลิมพันธ์รัตนมาลาสวัสดีครับเฉลิมครับสวัสดีครับผมเกษตรแล้วก็แขกรับเชิญพิเศษคุณป๊อปนะครับคุณป๊อปคุณพินพิสิทธิ์ตั้งทำรงโรจน์นะครับก็เป็นนักลงทุนแต่รู้เรื่องกลุ่มโรงพยาบาลรู้เรื่องรายละเอียดและมีนำซ้ำทำหน้าที่กึ่งอาสาสมัครหาห้องหาเตียงหายาให้คนมาตลอดนะครับนะครับเพราะเกือบจะไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่นนะครับตอนนี้ครับทุกคนก็ขอเริ่มโดยการถามคำถามคุณเกษตรก่อนเลยนะครับว่าจริงๆในวิกฤตรอบนี้เนี่ยเราก็คิดว่าหุ้นตลาดหุ้นทั้งหมดต้องได้รับผลกระทบไม่ว่ากลุ่มไหนแหละแต่พอเอาเข้าจริงผ่านไปปีกว่ามีบางกลุ่มที่ได้กรณีเป็นพิเศษเราไม่นับกลุ่มที่ work from home กลุ่ม IT ซึ่งได้รับผลประโยชน์กันไปแล้วนะครับแต่กลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยหลายโรงพยาบาลเลยนะครับราคาขึ้นมาเกือบจะทำ all time high ราคาขึ้นมาเกือบจะสูงกว่าสมัยที่เรามีดัชนีถึง 1,800 กว่านะครับแล้วก็เหมือนกับยังไม่หยุดยังจะขยับไปเรื่อยๆนะครับต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับบางทีเราคุยกันวันนี้อาจจะแอนตี้คลายแม็กซ์นิดหน่อยนะครับเพราะว่ากับกลุ่มโรงพยาบาลซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนนั้นก็ได้กำไรมากขึ้นมีรายรับมากขึ้นเนื่องจากการให้บริการโควิดก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยพวกคุณกำลังทำกำไรจากการเจ็บป่วยแต่อันนี้เป็นหน้าที่ของโรงพยาบาลเอกชนนะครับซึ่งเขาก็ทำแบบนี้แหละครับถ้าไม่มีโรงพยาบาลเอกชนตอนนี้โรงพยาบาลรัฐก็จะยิ่งหนักหนาสาหัสนะครับตอนนี้ก็ช่วยกันเท่าที่ช่วยได้แต่ของเขาช่วยแล้วบังเอิญก็ได้ผลประโยชน์เป็นตัวเม็ดรายได้เป็นตัวเม็ดที่อาจจะกลับมาเป็นผลตอบแทนครับคุณเฉลิมคุณเกษมมองว่า
กลุ่มโรงพยาบาลเอกชนด้วยรวมๆนี่เป็นยังไงครับตอนนี้ครับคือถ้าเราดูกลุ่มโรงพยาบาลโดยรวมๆเนี่ยก็จะเห็นว่ากลุ่มโรงพยาบาลเองเนี่ยหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยเอาเปอร์ฟอร์มอินเด็กซ์ไปค่อนข้างเยอะนะครับคือถ้าเราดูตลาดหุ้นไทยเนี่ยโดยรวมเนี่ยขึ้นไปตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยขึ้นไปประมาณ 6% แต่ว่าถ้าหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลโดยรวมเนี่ยมันขึ้นไปเกือบ 20% ครับแต่ว่าใน 20% เนี่ยถ้าเราลงไปดูเป็นรายหุ้นรายบริษัทรายโรงพยาบาลเนี่ยจะเห็นว่า performance มันแตกต่างกันเยอะเลยนะครับขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของโรงพยาบาลแต่ละโรงพยาบาลว่าเขาสามารถที่จะให้บริการรักษาผู้ป่วยหรือตรวจโควิดอะไรต่างๆเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับโรงพยาบาลที่ทำได้ดีมากเนี่ยอย่างกลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์หรือโรงพยาบาลเล็กอื่นๆเนี่ยราคานี่วิ่งขึ้นไป 80% เลยทีเดียวได้ในทางกลับกันบางโรงพยาบาลเนี่ยที่อาจจะไม่ได้ไปเน้นการตรวจโควิดหรือเน้นรักษาผู้ป่วยโควิดเนี่ยราคาหุ้นอาจจะแทบจะไม่ขยับเลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าลงหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลเหมือนกันแต่ว่าลงผิดตัวเนี่ยมันเปอร์ฟอร์แมนซ์มันก็อาจจะต่างได้เยอะอย่างผลประกอบการของกลุ่มโรงพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลที่ให้บริการด้านโควิดอยู่เนี่ยนะครับซึ่งคาดการณ์กันว่าตัวเลขผลประกอบการน่าจะออกมาดีและดีมากครับเราถือได้ไหมครับว่าอันนี้เป็นการชั่วคราวหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะส่งผลระยะยาวvalue มูลค่าเขาหลังจากนี้ไปก็จะดีแล้วล่ะไม่ใช่ชั่วคราวอย่างที่คิดกันหรือยังไงครับมันก็เป็นคำถามที่ดีครับแต่ว่ามันมีจะมีหลายประเด็นเดี๋ยวผมจะขอดูในแต่ละช่วงเวลาก่อนนะครับคือถ้าเรามองย้อนกลับไปในช่วงปีที่แล้วเนี่ยตอนที่เราติดโควิดในที่ประเทศไทยมีโควิดรอบแรกเนี่ยตอนนั้นโรงพยาบาลกลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์เนี่ยเขาก็เป็นโรงพยาบาลที่เรียกว่าแอคทีฟที่สุดในการที่จะมาตรวจผู้ป่วยโควิดหรืออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีรายได้ตรงนี้เยอะแต่พอมาอยู่ในช่วงไตรมาส3ไตรมาส4เนี่ยโควิดตอนนั้นในประเทศไทยเนี่ยมันเผาไปแล้วบางวันก็ไม่มีผู้ติดเชื้อเลยอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับบางทีไม่มีผู้ติดเชื้อมาหลายวันเลยงั้นคนเขามองโอ้ยโอเคตรงนั้นมันพ้นไปแล้วถ้าเราไปดูหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์เนี่ยช่วงไตรมาส3 4เนี่ยมันก็อันเดอร์เพอร์ฟอร์มตัวกลุ่มโรงพยาบาลโดยรวมนะครับเพราะว่าเขาคิดว่าพีคมันผ่านไปแล้วสำหรับเรื่องของรายได้จากการตรวจโควิดแต่พอมาในปีนี้เนี่ยพอเราเจอเวฟ2เวฟ3เนี่ยจำนวนผู้ป่วยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือแต่เดิมที่คนคิดว่าเอ๊ะมันเป็นปัจจัยระยะสั้นมันก็ชักจะไม่ค่อยสั้นแล้วเพราะปีนี้มา8เดือนแล้วมันก็ยังระบาดอยู่แล้วก็คุณหมอทั้งหลายรวมถึงทางกรมควบคุมโรคก็มองว่าถ้าเราล็อกดาวน์กันแบบนี้เนี่ยมันอาจจะไปพีคเดือนหน้าด้วยซ้ำหรือถ้าไม่ล็อกดาวน์เลยอาจจะไปพีคตุลาดูแล้วมันจะค่อนข้างเยอะแล้วอาจารย์หมอหลายท่านก็มองว่าสงสัยเนี่ยปีนี้ของเราเนี่ยคงทั้งปีครับที่จะต้องมาเรียกว่าผจญกับเรื่องของโควิดเพราะฉะนั้นประเด็นที่มันเป็นเรื่องระยะสั้นมันก็อาจจะไม่ค่อยสั้นเท่าไหร่แล้วนะคราวนี้อาจจะต้องมองยาวออกไปอีกว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับโควิดเนี่ยโรงพยาบาลที่ให้เซอร์วิสเกี่ยวกับโควิดเนี่ยก็จะได้ตรงนั้นไปด้วยยกตัวอย่างเช่นในไตรมาส4เนี่ยก็จะเริ่มมีวัคซีนของภาคเอกชนเข้ามาโรงพยาบาลที่ค่อนข้างแอคทีฟในด้านนี้ก็จะเป็นพวกอย่างกลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์หรือว่าอย่าง BDMS ก็มีหรืออย่างจุฬารัตน์เขาก็มีสั่งตัววัคซีนเข้ามาเพราะฉะนั้นก็จะมีรายได้จากตรงนี้เนี่ยเข้ามาเสริมเข้ามาชดเชยในเรื่องของการตรวจโควิดและจริงๆแล้วระหว่างนี้จนถึงตอนนั้นเนี่ยโรงพยาบาลต่างๆเหล่านี้ก็ยังมีรายได้จากการตรวจโควิดได้โทษทีรายได้จากการรักษาผู้ป่วยโควิดรวมไปถึงการที่ไปจับมือกับโรงแรมต่างๆในการที่จะให้บริการ hospital ซึ่งอันนี้ก็เป็นรายได้ผมคิดว่าที่สามารถที่จะส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลที่เน้นทางด้านนี้ค่อนข้างดีพอสมควรในทั้งไตรมาส2 3แล้วไปถึง4ด้วยตราบใดที่การตรวจโควิดตราบใดที่จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดเนี่ยมันยังค่อนข้างเยอะอยู่นะครับถ้าคราวนี้ถ้าเราพูดว่าถ้ามองยาวไปกว่านั้นอีกหลังจากจบโควิดไปแล้วเนี่ยโรงพยาบาลเหล่านี้ยังได้ผลประโยชน์ไหมจากการที่เขาก่อนหน้านี้เขาแอคทีฟในเรื่องของการตรวจโควิดผมคิดว่าก็มีส่วนนะครับเพราะว่าโรงพยาบาลที่ให้การรักษาโควิดหรือให้การตรวจโควิดเนี่ยมันก็จะทำให้คนผู้อาจจะได้ลูกค้ากลุ่มใหม่คนที่อาจจะไม่เคยเป็นลูกค้าของกลุ่มโรงพยาบาลเหล่านั้นเลยเนี่ยหลังจากมาใช้บริการหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะเริ่มคุ้นเคยเริ่มรู้จักแบรนด์เนมเหล่านั้นมากขึ้น
พราะฉะนั้นก็จะทำให้กลุ่มลูกค้าของกลุ่มโรงพยาบาลเหล่านั้นเนี่ยมีการขยายฐานออกไปมากขึ้นนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือในมุมมองของอินเวสเตอร์เนี่ยผมคิดว่าอินเวสเตอร์เขาก็จะมองว่ากลุ่มโรงพยาบาลเหล่านี้เนี่ยแมเนจเมนต์เขามีวิสัยทัศน์นะเขาสามารถที่จะดูว่าอะไรที่จะสามารถทำการช่วยเหลือสังคมรักษาผู้ป่วยโควิดอะไรต่างๆรวมไปถึงทำให้ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเนี่ยมันดีขึ้นเพราะเราก็ยังทราบกันดีว่าอย่างในช่วงสถานการณ์ที่มีโควิดระบาดหนักๆอย่างนี้เนี่ยผู้ป่วย OPD หรือ IPD ทั่วไปเนี่ยที่ไม่ใช่เป็นโควิดนะครับมันก็ลดลงอยู่แล้วเพราะคนไม่อยากไปโรงพยาบาลถ้าไม่จำเป็นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าโรงพยาบาลไม่ทำอะไรเลยก็ตรงนี้มันก็อาจจะทำให้ผลการดำเนินงานเนี่ยมันถูกกระทบได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าโรงพยาบาลไม่ปรับตัวก็อาจจะทำให้ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนเนี่ยเขาก็อาจจะมองว่าโรงพยาบาลอาจจะใจเย็นเกินไปหรือว่าอาจจะยึดติดอยู่กับกลยุทธ์ในอดีตเกินไปหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นหลังจากโควิดเนี่ยผมคิดว่าโรงพยาบาลที่แอคทีฟแล้วก็ได้ประโยชน์จากกลุ่มโควิดจากการตรวจรักษาโควิดเนี่ยก็น่าจะยังส่งผลต่อเนื่องยาวไปกว่าภายในปีนี้หรือปีหน้าครับคุณป๊อปมีอะไรจะถามไหมครับเชิญฮะถ้าบอกว่าพี่เกษมมองว่าหลังจากโควิดไปแล้วเนี่ยเหมือนกลุ่มลูกค้าที่รักษาโควิดเนี่ยน่าจะได้มีกลุ่มลูกค้าใหม่ๆเข้ามาใช่ไหมครับครับทีนี้มันเป็นไปได้ไหมครับพี่เกษมเพราะว่าอย่างที่ตัวที่พี่เกษมเขาว่าก็จะมีBCH CSG ที่รับประกันสังคมเนี่ยครับซึ่งกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็จะมีกลุ่มนึงที่ประกันตนกับทางโรงพยาบาลรัฐแต่ว่าเท่าที่เข้าใจคือตอนนี้โรงพยาบาลรัฐเนี่ยศักยภาพในการรับผู้ป่วยโควิดก็จะค่อนข้างที่จะแน่นมากมันเป็นไปได้ไหมครับที่กลุ่มผู้ป่วยที่ประกันตนกับทางโรงพยาบาลรัฐจะย้ายมาที่ BCH กับ CSG ครับครับมันก็มีความเป็นไปได้ครับคืออย่างลูกค้าประกันสังคมเนี่ยคือถ้าจำนวนผู้ประกันตนจริงๆแล้วเนี่ยช่วงนี้เพิ่มไม่เยอะนะครับเพราะพวกโรงงานอะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าบริษัทห้างร้านอะไรต่างๆเขาไม่ได้ขยายรับคนเพิ่มนะครับแต่ว่าโรงพยาบาลที่อย่างของBCH เนี่ยเขาไม่ได้รับสปสช.นะครับแต่การตรวจโควิดเนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นผู้ป่วยที่แบบจ่ายเงินเองเป็นผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงพวกนี้เนี่ยคือเขาไม่ต้องจ่ายเงินแต่โรงพยาบาลพวกนี้จะไปเก็บเงินกับจากสปสช.นะครับส่วนของจุฬารัฐเขาก็เป็นแบบนี้เหมือนกันก็คือเขามีผู้ป่วยที่จ่ายเงินเองและผู้ป่วยที่ไม่ต้องจ่ายเงินเพราะเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วเขาก็ไปเบิกตังค์จากสปสช.แต่อย่างของจุฬารัฐเนี่ยเขาก็มีรับบริหารอย่างพวกศูนย์หัวใจให้โรงพยาบาลรัฐอยู่หลายแห่งอยู่แล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยพอในช่วงสถานการณ์ที่มีโควิดระบาดหนักๆเนี่ยโรงพยาบาลรัฐหลายแห่งเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเต็มแบบเรียกว่าวุ่นวายมากก็คือคุณหมอคุณพยาบาลอะไรต่างๆก็อาจจะไม่มีคือต้องโฟกัสกับเรื่องการตรวจรักษาโควิดเป็นหลักเพราะฉะนั้นเขาอาจจะต้องรีเฟอร์ผู้ป่วยของเขาเนี่ยไปให้โรงพยาบาลที่รับส่งต่อนะครับอย่างของจุฬารัตน์นี่เขารับเป็นผู้ป่วยส่งต่อในเรื่องของโรคหัวใจอะไรต่างในย่านแถวพวกสมุทรปราการรวมไปถึงโซนจังหวัดทางตะวันออกเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยโรงพยาบาลเอกชนก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้เขาก็ยังมีไปรับบริหารศูนย์หัวใจให้พวกโรงพยาบาลรัฐเหล่านั้นเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นรายได้ที่เป็น recurring income เข้ามาอาจจะปีนึงหรือ3ปีแล้วแต่ลักษณะของสัญญาคุณเกษมครับคุณเกษมในการคุยกันวันนี้เนี่ยจะมีโรงพยาบาลที่วิเคราะห์ลึกลงไปโดยเฉพาะอยู่กี่โรงพยาบาลนะครับก็คือหุ้นโรงพยาบาลที่ผม cover อยู่ก็มีอยู่5โรงนะครับก็คือ BDMS นะบางราชก็คือเครือกรมังเทพนะครับบางราชครับบางราชโรงพยาบาลเกษมราชเกษมราชนะครับโรงพยาบาลจุฬารัตน์จุฬารัตน์โรงพยาบาลพระราม9ครับแล้วก็พระราม9นะครับก่อนที่จะไปแต่ละโรงพยาบาลคุณป๊อปมีคำถามครอบคลุมทั้งหมดอีกไหมครับอยากจะถามอย่างเมื่อกี้เราคุยกันถึงตัวโรงพยาบาลที่รับตรวจกับทางสปสช.ครับโควิดนะครับพี่เกษมทีนี้เมื่อวานมันมีประเด็นออกมาว่าตัวค่าตรวจโควิดจะลดจาก 2,300 บาทนะครับลงมาเหลือ 1,600 บาทแต่ว่าในทางเดียวกันมันก็จะมีการปรับค่าบริการผู้ป่วยในขึ้นแล้วก็ย้อนหลังไปถึงช่วงเดือนมีนาคมนะครับพี่เกษมมีมุมมองต่อรายได้ที่หายไปจากการตรวจกับรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยถ้ามองถึง BCH กับ CSG นะครับที่รับตรวจเนี่ยมันเป็นบวกผลลบอะครับถ้าหักกบกันแล้วครับครับครับก็อันนี้ครับก็คือถ้าเราดูราคาหุ้นกลุ่มของ
BCH เมื่อวานเนี่ยก็มีการลดลงปรับลดลงมาพอสมควร 5% กว่า 6% ซึ่งคนอาจจะตกใจจากข่าวนี้เหมือนกันว่าสปสช.เขามีการปรับลดค่าตรวจโควิดนี้ลงมาจาก 2,300 เนี่ยเป็น 1,500 กับ 1,700 ซึ่ง 1,500 เนี่ยสำหรับการตรวจ PCR แบบ2ยีนและเป็น 1,700 นี่สำหรับตรวจแบบ3ยีนเริ่มตั้งแต่1สิงหาเป็นต้นไปนะครับซึ่งถ้าถามว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ไหมมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องของเรื่องที่จะเซอร์ไพรส์เพราะว่าสปสช.เขาเคยปรับลดมาทีนึงแล้วตอนตุลาปีที่แล้วตอนนั้นลดจาก 3,540 ลงมาเหลือ 2,003 ก่อนที่จะปรับลดอีกทีนึงเป็น 1,500 กับ 1,700 เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าสปสช.เนี่ยเขาก็ดูอยู่นะครับเพราะเขาเห็นว่าการตรวจโควิดเนี่ยพอตรวจปริมาณเยอะๆขึ้นเนี่ยมันก็มี economy of scale ใช่ไหมครับต้นทุนอะไรต่างๆเนี่ยต้นทุนโดยเพราะยิ่งต้นทุนคงที่มันก็ถูกเฉลี่ยไปมันก็ทำให้โรงพยาบาลเนี่ยมีมาร์จิ้นที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นเขาก็เลยคัดลงมาค่อนข้างเยอะแต่เราดูอย่างคราวที่แล้วเนี่ยการปรับลดลงมาเนี่ยมันก็อัตราพอๆกับปรับลดครั้งนี้เลยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยคราวที่แล้วคราวก่อนหน้าที่ปรับลดก็เพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือเขามีการแบ่งมาให้เป็นค่าชุด PPE หรืออะไรต่างๆแต่ว่าในช่วงแรกซึ่งตอนนั้นเป็นช่วงแรกๆที่เริ่มมีการตรวจโควิดเพราะว่าเขานึกว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนชุด PPE ทุกครั้งที่มีการตรวจแต่ละคนแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไปทำอย่างนั้นงั้นเขาก็เลยตัดตรงนั้นออกไปนะครับแต่พอมาปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าเขาเห็นปริมาณการตรวจที่มันเยอะขึ้นเยอะมากเนี่ยเขาก็มองว่าพวกโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยเขาก็มี economy of scale อยู่แล้วเพราะว่าจำนวนพยาบาลอะไรต่างๆก็อาจจะไม่จำเป็นต้องเพิ่มขึ้นมากนักเพื่อรองรับจำนวนที่เพิ่มขึ้นจากการตรวจนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็มองว่าต่อให้ตัดลงไปตรงนี้ลงไปเนี่ยโรงพยาบาลก็ยังมีกำไรอยู่แล้วก็อย่างเมื่อกี้ที่คุณป๊อปบอกก็คือเขาก็มีการปรับเพิ่มนะครับพวกการรักษาผู้ป่วยในหอวิกฤตหรือว่าค่าพยาบาลทั่วไปในห้อง ICU อะไรต่างๆผมคิดว่าส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะดึงดูดให้โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยมาเพิ่มเตียงเพื่อที่จะรักษาผู้ป่วยโควิดมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคือโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลรัฐเนี่ยค่อนข้างเต็มแต่โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยไม่ได้เต็มขนาดนั้นคือที่เต็มคือเต็มเฉพาะเตียงโควิดแต่เตียงที่ไม่ใช่โควิดก็มีนะครับแต่ว่าเขาก็อาจจะไม่ได้เพิ่มมากนะเพราะเขาโรงพยาบาลเอกชนอาจจะมองว่าถ้ารักษาผู้ป่วยโควิดเนี่ยแล้วต้องไปถ้าลูกค้าไม่มีประกันเนี่ยผู้ป่วยไม่มีประกันต้องไปเบิกกับสปสช.เนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มต้นทุนเขาอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นทางการก็เลยอาจจะมีการปรับเพิ่มราคาตรงนี้เพื่อให้โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยสามารถที่จะทำได้แล้วทำแล้วไม่ขาดทุนนะครับเพื่อจะดึงดูดและอีกประเด็นหนึ่งก็คือตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าที่ผมคุยกับนักทุนต่างประเทศเนี่ยเขาก็ค่อนข้างมีความกังวลอยู่ลึกๆเหมือนกันว่าในประเทศไทยเนี่ยผู้ป่วยโควิดเยอะขนาดนี้ถ้าเราสมมติอย่างวันนี้เรามี 20,000 คนนิดๆเนี่ยขณะที่หายป่วยไม่ถึง 18,000แสดงว่าจำนวนเตียงเนี่ยมันต้องมากขึ้นวันหนึ่ง 2,000 อะไรอย่างนี้เนี่ยในที่สุดโรงพยาบาลรัฐเนี่ยมันจะรองรับไม่ไหวและระบบสาธารณสุขเราจะล่มสลายเหมือนกันหรือเปล่าเหมือนกับประเทศอื่นๆที่เคยเป็นหรือเปล่าแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยอาจจะต้องถูกขอให้รับรักษาผู้ป่วยโควิดด้วยหรือเปล่านะครับก็คืออาจจะต้อง provide national service อะไรแบบนี้อย่างที่ถูกในหลายประเทศอาจจะต้อง force ให้โรงพยาบาลเอกชนทำแต่การ move ของสปสช.ครั้งนี้ผมก็คิดว่ามันเป็นการเพิ่มแรงจูงใจให้โรงพยาบาลเอกชนมาเพิ่มเตียงรักษาผู้ป่วยโควิดซึ่งผมก็คิดว่ามันก็เป็นการดีนะครับและที่กลับมาตอบคำถามคุณป้อมเนี่ยเท่าที่ผมลองดูเนี่ยก็ผมคิดว่ามันน่าจะพอชดเชยได้เกือบทั้งหมดนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นส่วนที่เพิ่มในหอผู้ป่วยอาการหนักหอผู้ป่วยวิกฤตนะครับแล้วก็จริงๆมีผลย้อนหลังไปถึงตั้งแต่29มิถุนายนเป็นต้นมาฉะนั้นตรงนี้มันจะครอบคลุมทั้งไตรมาส3ของปีนี้ขณะที่การลดไอตัวค่าตรวจโควิดเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่1สิงหาเพราะฉะนั้นมันจะแค่เอฟเฟกต์แค่2เดือนในไตรมาส3แต่ขณะนี้การปรับเพิ่มค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิดอาการหนักเนี่ยมันครอบคลุมทั้งไตรมาส3เพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันก็เกือบชดเชยได้หมดนะครับขอเกษตรครับเชิญนะคุณป๊อปเชิญนะขออภัยครับอาจารย์คืออย่างนี้ถ้าบอกว่าตัวที่เขาเพิ่งปรับเพิ่มมาที่ย้อนหลังให้เนี่ยครับมันน่าจะบันทึกไม่ทันในไตรมาส2นะอันนี้ผมเข้าใจถูกไหมครับแล้วมันก็จะมาเลื่อนมาบันทึกในไตรมาส3แทนคือที่ปรับเพิ่มเนี่ยมันจริงๆแล้วมัน effective แค่2วันเท่านั้นเองคือ29มิถุนายนกับ30มิถุนายนเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้มีนัยยะสำหรับไตรมาส2โอเคครับนึกผมเข้าใจว่าเป็นช่วงมีนาคมอันนี้ไม่ใช่นะครับมิถุนายนครับ29มิถุนายนก่อนจะไปราย
โรงพยาบาล5รายเนี่ยนะครับผมเรียนถามคุณเกษมภาพที่นักลงทุนอาจจะอยากทราบด้วยประการแรกก็คือวัคซีนที่ไปฉีดตามโรงพยาบาลเอกชนทั้งหลายเนี่ยโรงพยาบาลได้กำไรเยอะไหมฮะหรือจริงๆไม่ได้เท่าไหร่และประการที่2ก็คืออีกอันนึงต่อกันเลยนะครับถ้าเทียบกับวัคซีนที่โรงพยาบาลเอกชนสั่งเข้ามาเช่นไตรมาส3เช่นไตรมาส4จะเข้ามาโมเดอร์นาอย่างเงี้ยนะครับอันนี้โรงพยาบาลเอกชนได้กำไรนะครับของรายการเรื่องค่าฉีดกับเรื่องวัคซีนเอกชนครับครับตามความคิดของผมนะครับคือผมคิดว่ามีกำไรทั้งคู่ครับแต่ว่าอันหลังเนี่ยน่าจะกำไรมากกว่าคือถ้าเอาโมเดอร์นามาฉีดเนี่ยน่าจะกำไรมากกว่านะครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยต้นทุนเราเห็นแล้วว่ารัฐเคยประกาศว่าต้นทุนการสั่งเข้ามารวมถึงการเก็บรักษาการขนส่งอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ที่ 1,100 บาทต่อเข็มนะครับขณะที่ทางเอกชนเนี่ยเขาจะคิดเรา 1,650 บาทต่อโดสครับแล้วมันก็มีมาร์จิ้นพอสมควรถึงแม้จะต้องไปคิดค่าฉีดค่าใช้สถานที่หรืออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประมาณ450บาทเนี่ยมันน่าจะเหลือเฟืออยู่แล้วแต่โอเคมันอาจจะมาร์จิ้นอาจจะไม่ได้ดีมากเหมือนกับวัคซีนที่เขาสั่งเข้ามาเองเป็นการทั่วไปนะครับซึ่งตรงนี้เป็นเพราะว่าอันนี้หนึ่งมันเป็นเรื่องของวิกฤตด้วยแล้วก็สองปริมาณมันเยอะเพราะฉะนั้นจะเอากำไรเยอะๆก็คงจะไม่ได้นะครับส่วนถ้าวัคซีนของรัฐมาช่วยฉีดเฉยๆเนี่ยอาจจะได้แค่เข็มละ100-200บาทเพราะฉะนั้นตรงนั้นอาจจะไม่ได้กำไรเยอะเท่าไหร่ครับงั้นเดี๋ยวเราใช้เวลาที่เหลือกับ5กลุ่มโรงพยาบาลเลยนะครับ5โรงพยาบาลนะครับเชิญคุณเฉลิมเชิญขอไปผมนึกถึงหน้าหมอเฉลิมเชิญคุณเกษมนะครับเชิญครับครับขอบคุณครับเนื่องจากตอนนี้เราพูดกันถึงเรื่องของโรงพยาบาลที่แอคทีฟในกลุ่มในการตรวจโควิดนี่ผมอาจจะขอเริ่มจากทางกลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ไปก่อนเลยนะครับขอบคุณหมอเฉลิมพูดนะครับครับซึ่งผมก็คิดว่าทางกลุ่มเนี่ยเขาแอคทีฟที่สุดในการที่จะมาตรวจรักษาเรื่องของโควิดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าในไตรมาส 2-3 เนี่ยเขาทำได้ดีมากอยู่แล้วซึ่งอันนี้มันก็ไม่เป็นที่สงสัยกันเลยนะครับเพียงแต่คนอาจจะกลัวว่าไอ้กำไรมากเกินไปหรือเปล่าในช่วงจังหวะที่เป็นวิกฤตของประเทศแบบนี้นะครับแต่ผมคิดว่าเขาก็คือถ้าในมุมกลับกันเราต้องคิดว่าถ้าเกิดเขาไม่มาแอคทีฟตรงนี้เนี่ยโอ้โหคนจะไปหาที่ตรวจที่ไหนนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยถ้าเราจะไปตรวจโควิดเนี่ยตามโรงพยาบาลเอกชนมันก็ไม่ใช่หาได้ง่ายๆครับบางทีต้องจองเข้าคิวบางทีอาจจะต้องรอ 2-3 วันอะไรต่างเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันก็เป็นการดีแล้วก็โอเคการที่รัฐเข้ามาปรับลดการค่าตรวจอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้เขาเรียกอะไรมันก็เหมือนกับกลับคืนให้กับสังคมด้วยส่วนหนึ่งนะครับซึ่งการตรวจโควิดของทาง BCH ในไตรมาส 2เนี่ยเขาตรวจไปเกือบ 600,000 เคสอันนี้คือตอนที่เราอยู่ในเวฟ3ขณะที่ตอนที่เราเริ่มเห็นเวฟ2ในไตรมาส1เนี่ยตั้งแต่มกราเป็นต้นมาเนี่ยตอนนั้นก็ตรวจไป 128,000 เคสเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการตรวจเนี่ยในไตรมาส2เพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะมากและจริงไตรมาส3เนี่ยน่าจะเยอะขึ้นไปอีกนะครับคืออย่างเดือนกรกฎาคมเดือนเดียวเนี่ยทาง BCH ก็ตรวจไปแล้วประมาณ 260,000 เคสซึ่งทั้งไตรมาส3เนี่ยทาง BCH เองเขาคาดการว่าอาจจะตรวจไปถึง 900,000 ถึง 1 ล้านเคสเลยด้วยซ้ำซึ่งตรงนั้นก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าตอนนี้เรายังเห็นจำนวนผู้ติดเชื้อยังเพิ่มขึ้นอยู่นะครับและหลายคนก็อาจจะกังวลแล้วก็ตอนนี้มันแพร่ไประบาดไปเกือบทั้งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทางกลุ่ม BCH ผมก็คิดว่าน่าจะทำได้ดีมากในไตรมาส2เพราะฉะนั้นการโชว์ผลการดำเนินงานในไตรมาส2เนี่ยคือเราก็มองว่ากำไรเนี่ยอาจจะโตขึ้น 80-90% เมื่อเทียบกับไตรมาส2ปีที่แล้วอาจจะสูงกว่านั้นด้วยก็ได้อาจจะเป็นเท่าหนึ่งเมื่อเทียบกับไตรมาส1ที่ผ่านมานะครับทั้งนี้เป็นเพราะว่าอาจจะมาจากการที่มาร์จิ้นอาจจะดีกว่าที่เราคาดนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับไตรมาส2ปีที่แล้วซึ่งมันเป็นเบสต่ำด้วยเพราะตอนนั้นเราเพิ่งเริ่มเห็นโควิดใหม่ๆแล้วคนก็กลัวไม่กล้าไปโรงพยาบาลเนี่ยไตรมาส2ตอนนั้นเนี่ยโรงพยาบาลส่วนใหญ่ทำได้ไม่ค่อยดีนะครับงั้นเมื่อเทียบกับเบสที่ต่ำเนี่ยกำไรมันจะกระโดดขึ้นเยอะเป็น100%เลยนะครับครับอันนี้สำหรับเกษมราษฎร์นะครับครับส่วนอันที่2ที่ก็ค่อนข้างแอคทีฟเหมือนกันก็คืออย่างตัวกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์นะครับครับในไตรมาส2เนี่ยเราก็คิดว่าเขาน่าจะตรวจประมาณ 80,000 เคสนะ
จากที่ไตรมาส1เนี่ยตรวจประมาณ 20,000 ถึง 25,000 เคสนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเห็นว่าเขาก็ตรวจเยอะขึ้นมากพอสมควรเพราะว่าถ้าเราดูโซนจังหวัดแถวสมุทรปราการสุราษฎร์นครอะไรต่างๆเนี่ยก็มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นเยอะมากในช่วงไตรมาส2เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวช่วยสำหรับโรงพยาบาลจุฬารัตน์ในไตรมาส2เนี่ยก็คือเรื่องของการที่เขาได้รับบริหารผู้ป่วยบริหารศูนย์หัวใจของโรงพยาบาลรัฐ2-3 แห่งซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเริ่มมีรายได้เข้ามาในไตรมาส1แล้วแต่มันอาจจะไม่ได้เต็มไตรมาสแล้วไตรมาส2เนี่ยเขามีเพิ่มมีสัญญาใหม่ที่ได้เพิ่มเข้าไปอีกบวกกับของเก่าที่เซ็นไว้ในไตรมาส1ที่มันเข้ามาไม่เต็มไตรมาสเนี่ยไตรมาส2ก็จะเต็มไตรมาสเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าอย่างของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์เนี่ยในไตรมาส2เนี่ยกำไรก็น่าจะกระโดดเยอะขึ้นพอสมควรนะครับมืดแล้วก็ถ้าเทียบกับไตรมาส2ปีที่แล้วเนี่ยก็น่าจะเรียกว่าดับเบิลเลยนะครับส่วนกลุ่มโรงพยาบาลถัดไปที่เริ่มหันมาแอคทีฟขึ้นในเรื่องของการตรวจโควิดอะไรต่างๆหรือรวมถึงการรักษาอะไรต่างๆด้วยเนี่ยก็คืออย่างกลุ่มของ BDMS คืออย่างในไตรมาส1เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้แอคทีฟมากในจุดนี้เท่าไหร่นะซึ่งเพราะตอนนั้นเนี่ยเวฟ2เพิ่งมาเองนะครับแต่พอเวฟ2มาแล้วแรงขึ้นเนี่ยผมคิดว่าทางกลุ่มนี้เขาก็จะมองว่าเอ๊ะจะมานั่งรอหรือหวังว่าผู้ป่วยต่างชาติเนี่ยจะกลับมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เร็วอย่างนั้นแล้วนะครับแล้วก็พอช่วงหลังๆมาเนี่ย 2-3 เดือนที่แล้วเนี่ยพอมันระบาดมากขึ้นเนี่ยทางรัฐบาลจริงๆแล้วก็บอกให้โรงพยาบาลเอกชนทั้งหลายเนี่ยให้ชะลออย่าเพิ่งรับผู้ป่วยต่างชาติเข้ามารักษาช่วงนี้ให้เขาเตรียมcapacity ของเขาเนี่ยไว้เนี่ยสำหรับรับมือกับโควิดในประเทศของเราก่อนดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ช่วงกลางไตรมาส2เขาก็เริ่มมีการปรับกลยุทธ์หันมาตรวจรักษาอะไรผู้ป่วยโควิดอะไรต่างๆเนี่ยมากขึ้นนะครับก็มีการเพิ่มจำนวนเตียงที่ในโรงพยาบาลเองหรือจะไปจับมือกับพวกโรงแรมหลายแห่งในการที่จะทำ hospital นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีด้วยการที่เขาเป็นกลุ่มโรงพยาบาลคือจริงๆเขามีทั้ง low end ไปถึง high end นะครับแต่ช่วงหลังเนี่ยก็จะค่อนข้างจะขยับขึ้นมาเป็น mid end ไปถึง high end ซะเป็นส่วนใหญ่ต้นทุนการบริหารงานต้นทุนการดำเนินงานอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะสูงกว่าของกลุ่มอย่าง BCH กับจุฬารัตน์นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะ provide service การที่ให้การรักษาบริการหรืออะไรต่างๆกับผู้ป่วยโควิดเนี่ยที่ไม่ได้มีประกันนะครับที่จะต้องไปเบิกกับสปสช.เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยจะคุ้มค่าเท่าไหร่นะนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่บุกในด้านนี้เต็มที่แต่ผมคิดว่าเขาก็เริ่มค่อยๆปรับนะครับ อย่างช่วงหลังนี้ก็มีไปจับมือกับทางกองทัพบกตั้งโรงพยาบาลสนามที่สนามกีฬาทูปาเตมีอะไรต่างเพื่อจะรองรับคนที่มาตรวจโควิดกับเขาแล้วก็อาจจะมีอาการติดโควิดแต่ว่าไม่มีอาการเยอะก็จะไปโรงพยาบาลสนามตรงนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็จะช่วยเสริมรายได้เข้ามาแต่ว่าอย่างไรก็ดีเมื่อเราเทียบกับไตรมาส1เนี่ยเราก็คิดว่ากำไรของกลุ่ม BDMS ในไตรมาส2เนี่ยอาจจะเท่าเดิมนะไม่ได้จะเพิ่มขึ้นแต่ว่าถ้าเทียบกับไตรมาส2ปีที่แล้วซึ่งไตรมาส2ปีที่แล้วเนี่ยเริ่มโดนกระทบครั้งแรกจากการที่ประเทศไทยมีโควิดเวฟที่1เนี่ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยโรงพยาบาลหลายแห่งยังไม่ทันตั้งตัวนะครับแล้วก็ผู้ป่วยต่างชาติเนี่ยก็หายไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยตอนนั้นเขายังไม่ได้มีการปรับตัวเรื่องการลดค่าใช้จ่ายหรืออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นกำไรในไตรมาส2ปีที่แล้วเนี่ยจะค่อนข้างแย่นะครับเพราะฉะนั้นต่อให้ไตรมาส2ปีนี้เนี่ยกำไรอาจจะไม่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส1ปีนี้แต่ถ้าเทียบกับไตรมาส2ปีแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าเพิ่ม100กว่าเกือบ 200% เหมือนกันสำหรับกลุ่มนี้ครับอันนี้สำหรับกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับคุณเกษมครับผมเข้าใจถูกไหมครับจะได้เรียนท่านผู้ชมด้วยว่าสำหรับโรงพยาบาลระดับบนที่รับลูกค้าระดับบนเมื่อลูกค้าเป็นโควิดเนี่ยนะครับถ้าเบิกจากหลวงเนี่ยค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลในการรักษาลูกค้าเนี่ยอาจจะไม่เหลืออาจจะเมื่อเบิกจากเหลืออาจจะไม่พอด้วยซ้ำไปรับลูกค้ามารับคนไข้มาอาจจะขาดทุนด้วยซ้ำไปแต่สำหรับโรงพยาบาลขนาดกลางหรือขนาดล่างลงมาหน่อยนึงอีกถ้ารับคนเป็นโควิดมาด้วยต้นทุนค่าห้องด้วยต้นทุนอะไรต่ออะไรที่ต่ำอยู่หลวงจะจ่ายให้เท่าๆกับเอามาโรงพยาบาลกรุงเทพกับมาโรงพยาบาลเล็กๆเนี่ยหลวงจ่ายเท่ากันแต่โรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยค่าใช้จ่ายจะสูงกว่าโรงพยาบาลเล็กแน่นอน
นะครับเพราะจะส่งผลต่อกำไรที่แตกต่างกันใช่ถูกครับอย่างนี้นะครับครับคุณครับเชิญต่อได้เลยครับไปเกษมราษฎร์ได้เลยครับต้นขอไปบำรุงราษฎร์ครับบำรุงครับบำรุงราษฎร์ซึ่งบำรุงราษฎร์เนี่ยก็ไม่ได้เน้นเรื่องของการตรวจโควิดเหมือนกันนะครับเพราะอย่างที่ทราบกันบำรุงราษฎร์นี่ก็ยิ่งคือเป็นไฮเอนด์อย่างเดียวเลยไม่ได้ซึ่งทำให้เขาแล้วเขามีอยู่โลเคชันเดียวด้วยคือตรงในซอยนานาซอยนานาสุขุมวิทเพราะฉะนั้นเขาก็คงอยากจะต้องเตรียมเตียงของเขาสำหรับผู้ป่วยทั่วไปของเขาเองนะครับแล้วก็คือที่ผ่านมาผมก็คิดว่าเขาก็อาจจะคาดการณ์ว่าปีนี้เนี่ยน่าจะเห็นการฟื้นตัวของผู้ป่วยต่างชาติแต่ว่าเนื่องจากโควิดมันลากยาวกว่าที่คาดเนี่ยและเขาอาจจะไม่ได้เตรียมตัวในเรื่องของการรับรักษาผู้ป่วยโควิดอะไรต่างๆเท่าไหร่เนื่องจากต้นทุนการรักษาพยาบาลเขาอาจจะสูงกว่ามันก็เลยอาจจะทำให้ไอ้ตัวเขาเรียกอะไรผลการดำเนินงานในไตรมาส2ของบงหน้าปีนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับช่วงก่อนโควิดนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับไตรมาส1เนี่ยเราก็ยังมองว่าก็ยังน่าจะเพิ่มขึ้นได้เยอะอยู่เพราะว่าไตรมาส1ที่ผ่านมาเนี่ยบงราชก็กำไรค่อนข้างน้อยนะครับงั้นไตรมาส2เราก็คิดว่าเขาน่าจะสามารถที่จะปรับตัวอะไรต่างๆได้ดีขึ้นอาจจะมีการรายได้จากการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นหรือว่ามีรายได้จากการรักษาผู้ป่วยอะไรต่างๆมากขึ้นเพราะว่าพอคนไปฉีดวัคซีนอะไรต่างๆที่โรงพยาบาลมากขึ้นเนี่ยคนก็อาจจะกลัวโรงพยาบาลน้อยลงกลัวการติดโควิดจากในโรงพยาบาลน้อยลงก็มีคนไปโรงพยาบาลมากขึ้นเพราะฉะนั้นทราฟฟิกปกติของโรงพยาบาลเนี่ยก็อาจจะมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบไม่ว่าจะเป็นกับไตรมาส1หรือกับไตรมาส2ปีที่แล้วซึ่งเบสเขาต่ำมากเลยปีที่แล้วไตรมาส2เนี่ยก็ทำได้แค่44ล้านบาทเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นกำไรไตรมาส2ปีนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับไตรมาส2ปีที่แล้วมันจะกระโดดขึ้นเยอะนะเทียบกับไตรมาส1ผมคิดว่าก็ยังเพิ่มขึ้นหลาย 10% เพราะฉะนั้นตัว BDMS เนี่ยผลการดำเนินงานจะโชว์ออกมาดีแต่ yes. อันนี้ yes. มันยังต่ำกว่าในช่วงก่อนโควิดเยอะพอสมควรครับอันนี้สำหรับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะครับครับครับอันพระราม9ท้ายก็จะเป็นโรงพยาบาลพระราม9พระราม9นี่ก็อาจจะไม่ได้เน้นในเรื่องของการตรวจโควิดเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาก็เป็นกลุ่มโรงพยาบาลที่หนักไปทางเรียกว่า B บวกไปถึง A ลบอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเขาอาจจะไม่ต้นทุนการรักษาพยาบาลเขาเนี่ยก็ถ้าจะต้องไปรอบทเบิกกับสปสช.ก็อาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แล้วเขาอาจจะมีเตรียมจำนวนเตียงโควิดสำหรับผู้ป่วยโควิดเนี่ยไม่ได้มากนักนะครับเพราะฉะนั้นการตรวจรักษาตรงนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เยอะแต่ว่าอย่างในช่วงไตรมาส1เนี่ยจริงๆแล้วเขาทำได้ค่อนข้างดีนะครับในไตรมาส1เนี่ยเขาทำได้ค่อนข้างดีเพราะว่าเขามีการผ่าตัดเปลี่ยนไปเยอะซึ่งโรงพยาบาลพระราม9เนี่ยเรียกว่าเป็นอันดับ1ของโรงพยาบาลเอกชนในเมืองไทยนะครับในเรื่องของการผ่าตัดเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นตรงนั้นเขามีรายได้เข้ามาช่วยเสริมแต่ในไตรมาส2เนี่ยเราคิดว่ารายได้ส่วนนี้อาจจะชะลอลงไปเพราะการผ่าตัดเปลี่ยนไปจะน้อยลงในไตรมาส2นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเทียบกับไตรมาส1ก็อาจจะปรับลดลงแต่ว่าไตรมาส2ปีที่แล้วเบสก็ต่ำเหมือนกันเพราะว่าผู้ป่วยต่างชาติของเขาก็หายไปก่อนหน้าที่จะมีโควิดเนี่ยผู้ป่วยต่างชาติของเขาประมาณ 15% ของรายได้รวมนะครับตอนนี้อาจจะลดลงไปเหลือไม่ถึง 10% แล้วนะครับก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกคนจีนที่มาพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเบสปีไตรมาส2ปีที่แล้วที่ต่ำมากเนี่ยมันก็เลยทำให้เยียงเขาเนี่ยยังโชว์ผลการดำเนินงานได้ยังดีอยู่นะครับคุณป๊อปมีคำถามไหมครับผมขอย้อนไปเกี่ยวกับคอสพิเทลนิดนึงนะครับพอดีเมื่อกี้พี่เกษมมีพูดถึงเกี่ยวกับการตรวจค่อนข้างเยอะแต่ว่ายังไม่ได้กล่าวถึงคอสพิเทลนะครับทีนี้อย่างไตรมาส2เมื่อเทียบกับไตรมาส3ที่เราอยู่ณตอนนี้ครับพี่เกษมตัวคอสพิเทลของในเครือของ BCH CSG แล้วก็ BMS ครับพี่เกษมพอทราบแนวโน้มหรือปริมาณคอสพิเทลของแต่ละเครือไหมครับว่าเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้มี 12,500 กว่าเตียงแล้วซึ่งโตขึ้นไป 50% จากเดิมโดยประมาณนะครับซึ่ง utilization ค่อนข้างเยอะด้วยนะ utilization เนี่ย 85% ครับก็คืออันเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นกลยุทธ์ที่ดีนะครับสำหรับพวกโรงพยาบาลต่างๆในการที่จะคือเขาสามารถทำให้เขาสามารถที่จะขยายจำนวนเตียงเพื่อจะรองรับผู้ป่วยที่อาจจะอาการไม่หนักเป็นผู้ป่วยสีเขียวเนี่ยได้อย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องไปเพิ่มเตียงตัวเองก็คือไปจับมือกับโรงแรมต่างๆเนี่ยแล้วก็เขาก็ให้มีคุณหมออาจจะให้คำปรึกษาแบบ telemedicine นะครับแต่ว่าในแต่ละแห่งอาจจะต้องมีพยาบาลคอยตรวจวัดไข้ดูอาการต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาสามารถที่จะเพิ่มจำนวนเตียงได้อย่างค่อนข้างรวดเร็วนะครับแล้วก็รายได้ค่อนข้างดีด้วยก่อนหน้านี้เนี่ย
รายโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะมีรายได้จากพวก alternative state quarantine อะไรต่างๆนะครับหรือ alternative hospital quarantine ซึ่งรายได้จากตรงนั้นเนี่ยผมเชื่อสู้ hospital ไม่ได้ต่อคือยังไม่ต้องคิดถึงจำนวนผู้ป่วยใน ASQ หรือ AHQ หรือใน hospital แค่คิดถึงต่อคนเนี่ยรายได้จาก hospital ก็น่าจะมากกว่าเพราะอะไรครับเพราะว่า alternative state quarantine เนี่ยก็คือคนไทยหรือต่างชาติที่บินเข้ามาไม่อยากไปถูกกักตัวที่สถานที่ที่รัฐจัดให้ไปเลือกของเอกชนเนี่ยแต่พวกนั้นไม่ได้เป็นผู้ป่วยนะครับแค่ต้องกักตัวไว้ก่อน14วันเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลเนี่ยจะได้ไม่ได้มีรายได้เยอะจากตรงนั้นจะมีแค่ค่าตรวจอะไรพยาบาลค่าสวอปอะไรต่างๆแค่นิดหน่อยในทางกลับกันฮอสปิทอลเนี่ยคือเป็นผู้ป่วยแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่มีอาการหรืออาการน้อยนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีค่ายาค่าอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นแล้วค่าตรวจรักษาอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นรายได้จากฮอสปิทอลเนี่ยมันก็จะเยอะกว่านั่นพอสมควรแล้วบวกกับปริมาณจำนวนเตียงที่เยอะเนี่ยก็จะทำให้รายได้ตรงนี้เนี่ยเข้ามาเป็นกอบเป็นกำพอสมควรเลยครับส่วนของจุฬารัตน์ก็เหมือนกันเขาก็มีจับมือกับหลายโรงแรมในการที่จะเพิ่มจำนวนเตียงก็เป็นพันเตียงนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นตัวที่จะช่วยเสริมรายได้ให้กับกลุ่มโรงพยาบาลได้ค่อนข้างดีมากในไตรมาส2รวมไปถึงไตรมาส3แล้วผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะวิ่งไปถึงไตรมาส4เพราะว่าอย่างที่เรียนให้ทราบในช่วงแรกก็คือโรงพยาบาลแม้กระทั่งอย่างคุณหมอต่างๆเนี่ยเขาก็จะมองว่าโควิดรอบนี้เนี่ยมันอาจจะยังไม่จบเร็วนักนะครับอาจจะคือกว่าจะเรียกว่ากว่าจะสงบเนี่ยอาจจะต้องเลยไปถึงไตรมาส4นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะทำให้พวกโรงพยาบาลที่ทำพวกฮอสปิทอลเนี่ยก็น่าจะยังมีรายได้เยอะพอสมควรด้วยครับคุณเกษมครับ5โรงพยาบาลโรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลเกษมราษฎร์โรงพยาบาลจุฬารัตน์และโรงพยาบาลพระราม9 recommendation ตอนนี้ของ CGS CIMB แนะนำยังไงครับครับตัวที่เราเป็นแอดนะครับก็คือแนะนำให้ซื้อก็จะเป็นจุฬารัตน์ BCH ส่วน BDMS เราเป็น Whole ครับส่วนบำรุงราษฎร์กับพระราม9เราเป็น reduce ครับ reduce คืออย่าเพิ่งซื้อถ้ามีก็ให้ถอยๆหน่อยครับก็แนะนำเกษมราษฎร์กับจุฬารัตน์นะครับที่ให้ซื้อได้นะครับอันนี้ time frame ของคำแนะนำนี่อยู่ยาวแค่ไหนครับประมาณก็คือผมคิดว่าในช่วงตลอดทั้งครึ่งปีหลังเนี่ยครับเพราะว่าคือคนอาจจะมองว่าเอ๊ะเดี๋ยววัคซีนการตรวจโควิดมันจะชะลอลงจากการที่ถ้าจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงเนี่ยพวกอย่าง BCH กับจุฬารัตน์เขายังจะเพอร์ฟอร์มได้หรือเปล่านะอย่างที่ผมเรียนให้ทราบตอนแรกก็คือเราก็คิดว่าน่าจะยังมีรายได้พวกวัคซีนเข้ามาเพราะวัคซีนโมเดอร์นากว่าจะเข้ามาเนี่ยก็ตุลาแล้วตุลาจนถึงมกราอันนั้นในรอบแรก5ล้านโดสนะครับซึ่ง5ล้านโดสเนี่ยเป็นของเอกชนประมาณ 3.9 ล้านโดสอีก 1.1 ล้านโดสเนี่ยเป็นหน่วยงานรัฐที่จะเป็นสภากาชาดไทยโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลรามานะแต่จริงๆแล้วโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเขายังมีรอบ2อีกที่เขาอาจจะมีการสั่งเพิ่มอีก5ล้านโดสซึ่งใน5ล้านโดสเนี่ยกว่าจะเข้ามาก็น่าจะต้องเป็นช่วงไตรมาส2หรืออย่างเร็วก็คือตั้งแต่ปลายไตรมาส1เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นตรงนั้นนี่ก็จะช่วยส่งผลต่อผลการดำเนินงานอย่างน้อยในช่วงครึ่งปีแรกของปีหน้าด้วยครับเพราะมันก็เลย recommendation มันก็เลยค่อนข้างที่จะผมคิดว่ายังไปได้ต่อครับคุณเกษมครับเราไม่ได้เจาะลึกกลุ่มโรงพยาบาลขนาดกลางส่วนใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กเนี่ยนะครับแต่ได้ในภาพรวมๆเนี่ยคุณเกษมชอบไม่ชอบโรงพยาบาลเล็กต่างจังหวัดโรงพยาบาลเล็กค่อนไปทางกลางแถวชานเมืองแถวอาจจะเป็นกลุ่มโรงพยาบาล 4-5 โรงแถวชานเมืองพวกนี้ชอบไม่ชอบพวกนี้ครับคือก่อนหน้าการระบาดของโควิดเนี่ยโรงพยาบาลเหล่านั้นอาจจะเสียเปรียบนะครับโรงพยาบาลกลุ่มโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของอำนาจต่อรองในการจัดซื้อหรือไม่เรื่องของแบรนด์เนมชื่อเสียงอะไรต่างๆนะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบเมื่อกี้นี้คือไอ้โควิดเนี่ยมันทำให้คนทั่วไปเนี่ยรู้จักโรงพยาบาลต่างๆเล็กๆต่างๆเนี่ยหาโรงพยาบาลหาโรงพยาบาลไม่ได้เป็นร้อยๆโรงพยาบาลเลยตอนเนี้ยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงเนี้ยก็จะทำให้กลุ่มโรงพยาบาลเล็กๆเหล่านั้นเนี่ยมีการได้ขยายฐานลูกค้ามากขึ้นนะครับแล้วผมคิดว่าหลังโควิดเนี่ยดินามิกของกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมก่อนโควิดซะทีเดียวนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างโรงพยาบาลขนาดใหญ่
รงพยาบาลที่ไฮเอนด์โรงพยาบาลที่เน้นผู้ป่วยต่างชาติเนี่ยคือผมคิดว่าจะไปหวังว่าผู้ป่วยต่างชาติจะกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยผมคิดว่ามันยากเหมือนกันเพราะอะไรครับเพราะว่าคือหนึ่งโควิดเนี่ยมันลากยาวมาอย่างน้อยเนี่ยก็เกินปีครึ่งแล้วต่อให้มันมีเพนท์อัพดีมานด์เนี่ยบางส่วนมันอาจจะหายไปเพราะว่าผู้ป่วยอาจจะรอไม่ได้นะก็ต้องไปรักษาที่อื่นแล้วตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะถ้ายังจะรอเนี่ยต้องรออีกถึงเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็ต้องไปรักษาที่อื่นแล้วข้อที่สองก็คือผมคิดว่าตัวโควิดเนี่ยมันทำให้รัฐบาลแต่ละประเทศเนี่ยมองเห็นจุดอ่อนในระบบสาธารณสุขของตัวเองพอสมควรเพราะฉะนั้นหลังจากโควิดเนี่ยหลายๆแห่งเนี่ยก็ต้องมีการลงทุนเพิ่มในระบบสาธารณสุขของตัวเองรวมถึงเลิกเพิ่มในเรื่องของบุคลากรด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้ดีมานด์ของผู้ป่วยต่างชาติที่จะออกไปรักษาข้างนอกเนี่ยมันน่าจะลดลงแต่ว่าอันนั้นอาจจะเป็นระยะยาวหน่อยนะเพราะว่าการสร้างบุคลากรทางการแพทย์ขึ้นมาหรือจะสร้างโรงพยาบาลใหม่เนี่ยแต่อันต้องใช้เวลาเยอะพอสมควรครับเชิญครับทีนี้อย่างถ้าดูจากตรงนี้ครับพี่เกษมที่เมื่อกี้พี่เกษมบอกว่ามันเพนท์อัพดีมานด์ของต่างชาติอาจจะหายไปแต่ว่ามันก็มีเรื่องที่ภาครัฐขอให้ชะลอการเชิญผู้ป่วยต่างชาติเข้ามาเนี่ยอันนี้อาจจะแต่ถ้าหลังโควิดเนี่ยกลุ่มเหล่านี้กับกลุ่มผู้ป่วยที่อาจจะต้องเลื่อนการผ่าตัดออกมานะครับมันจะเป็นเพนท์อัพดีมานด์กับกลุ่มโรงพยาบาลโดยรวมหลังจากโควิดไหมครับครับคือผมคิดว่ามันคงยังคงมีเพนท์อัพดีมานด์ส่วนหนึ่งแต่เพนท์อัพดีมานด์เนี่ยบางมันก็จะค่อยๆหายไปบ้างนะครับเพราะว่าบางส่วนผู้ป่วยบางทีเขาอาจจะไม่ได้สามารถที่จะรอได้นานขนาดนั้นเพราะว่าตั้งแต่โควิดมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็ปีกับ8เดือนแล้วถ้าสมมติเราคิดตั้งแต่ต้นปีของปีที่แล้วนะครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นคนที่จะรอเนี่ยคือผมก็คิดว่าบางทีเขาอาจจะไม่รู้ว่าจะต้องรอถึงเมื่อไหร่นะเขาอาจจะต้องตัดสินใจรักษากับโรงพยาบาลในบ้านเขาเองหรืออะไรต่างยกเว้นว่าโรงพยาบาลในประเทศเขาเนี่ยอาจจะยังไม่มีศักยภาพเพียงพอในการที่รักษาโรคที่อาจจะร้ายแรงแบบนั้นนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้นี้ก็คือเรามองว่าตรงนี้เนี่ยมันหลายๆประเทศเนี่ยรัฐบาลเขาก็น่าจะต้องเห็นจุดอ่อนของตัวระบบสาธารณสุขเขาเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการลงทุนในด้านนี้เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้ตัวดีมานด์สำหรับที่จะมาจากต่างประเทศจากผู้ป่วยต่างชาติเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สดใสเหมือนในอดีตนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้าโควิดเนี่ยประเทศในตะวันออกกลางหลายๆแห่งเนี่ยเขาก็มีการลงทุนในเรื่องของสร้างโรงพยาบาลใหม่ดึงดูดบุคลากรทางการแพทย์เข้าไปทำงานในประเทศเขาเนี่ยเยอะมากอย่างเช่นโดยเฉพาะยิ่งดูไบนะในประเทศ UAE เนี่ยซึ่งอันนี้มันเป็นเทรนด์ตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วนะครับตอนนี้การเดินทางมันอาจจะชะงักหยุดไปแต่ว่าพอหลังจากเปิดใหม่เนี่ยผมเชื่อหลายๆแห่งเลยเนี่ยเขาก็จะต้องลงทุนด้านพวกนี้เพิ่มขึ้นเหมือนกันคราวนี้ไม่ใช่เพื่อจะไปหวังว่าจะเป็น medical tourism hub global medical tourism hub แบบดูไบแล้วแต่อาจจะต้องหวังว่าเพื่อที่จะรักษาคนของตัวเองให้ได้และอย่างเคสกรณีพวกเกี่ยวกับการผ่าตัดสำหรับคนไทยนะครับที่เท่าที่เข้าใจคือโรงพยาบาลอย่าง CHC หรือว่า BCH หรือ BDMS เนี่ยน่าจะมีการเลื่อนผู้ป่วยที่อาจจะมีความจำเป็นที่ต้องผ่าตัดแต่ว่าไม่เร่งด่วนออกไปอย่างเงี้ยครับไม่รู้ว่าปริมาณอย่างเงี้ยพี่กระแสมี cover ไว้ไหมครับว่ามันน่าจะมีปริมาณที่หายไปเท่าไหร่และน่าจะกลับมาประมาณเท่าไหร่ครับคือถ้าอย่างเราดู IPD ปกติเนี่ยของกลุ่มโรงพยาบาลก็จะหายไปประมาณ10กว่าถึง 20% นะครับพวกนั้นเนี่ยมันอาจจะหายไปบางส่วนนะครับพอหลังจากโควิดมันอาจจะกลับมาแต่อาจจะไม่กลับมาทั้งหมดนะโดยที่พวกที่กลุ่ม mid ถึง high end เพราะอะไรครับเพราะว่าผมคิดว่าคนบางส่วนเนี่ยบางกลุ่มเนี่ยก็จะถูกผลกระทบทางเศรษฐกิจเหมือนกันเพราะฉะนั้นแทนที่จะไปผ่าตัดที่โรงพยาบาล High End ก็อาจจะต้องขยับลงมา Mid End หรือคนที่อาจจะใช้ Mid End ก็อาจจะไปหันไปใช้ของประกันสังคมหรืออะไรต่างๆนะครับแต่ว่าอย่างของกลุ่มโรงพยาบาลรัฐเนี่ยแรกๆอาจจะยังไม่สามารถที่จะให้บริการพวกนี้ได้มากนักเพราะว่าอาจจะยังต้องเตรียมรองรับเพราะว่าโควิดมันคงไม่ได้จาก 20,000 หายเป็น0นั้นเพราะมันก็คงค่อยๆลดลงเพราะฉะนั้นเขาอาจยังต้องมีcapacity เผื่อไว้สำหรับเรื่องของโควิดก่อนนะครับแต่ว่าทะระยะยาวขึ้นเนี่ยตรงนั้นก็อาจจะให้บริการได้มากขึ้นเพราะว่าโรงพยาบาลรัฐเนี่ยผมคิดว่าหลายแห่งเนื่องจากมีการรับมือกับโควิดค่อนข้างหนักหน่วงเนี่ยหลายแห่งก็อาจจะต้องมีการปรับ capacity เพิ่มขึ้น
พื่อที่จะรองรับจำนวนผู้ป่วยโควิดแต่พอหลังจากโควิดแคปซิตี้เหล่านั้นเนี่ยก็จะมาใช้กับผู้ป่วยทั่วไปได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็อาจจะรองรับลูกค้าที่อาจจะไหลมาจากภาคเอกชนด้วยครับสรุปโดยรวมเนี่ยนะครับคุณเกษมก็คิดว่ากลุ่มโรงพยาบาลนี่ยังจะเอาเพอร์ฟอร์มตลาดโดยรวมในครึ่งปีหลังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลที่ให้บริการตรวจรักษาฉีดวัคซีนโควิดทั้งหลายนะครับกลุ่มโรงพยาบาลต่างที่มีลูกค้าต่างประเทศเป็นหลักก็อาจจะต้องเหนื่อยกันมากกว่าปกตินะครับในครึ่งปีหลังนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับท่านผู้ชมครับในสถานการณ์ของโควิดกลุ่มโรงพยาบาลก็โดดเด่นขึ้นมาแต่ก็ไม่เหมือนกันทุกโรงพยาบาลแล้วแต่กลุ่มแล้วแต่บริการนะครับอย่างที่เรียนท่านผู้ชมไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับเราไม่ได้ดีใจด้วยสำหรับโรงพยาบาลที่มีกำไรมากขึ้นแต่เป็นแค่สิ่งที่เขาได้รับจากการที่เขาให้บริการในการช่วยรักษาโควิดนะครับเชื่อว่าผู้ถือหุ้นเอ่ยผู้บริหารเอ่ยแม้ว่าจะรู้สึกดีใจได้กำไรเพิ่มขึ้นแต่คงไม่ดีใจที่มีผู้ป่วยมากๆเสียชีวิตมากๆที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเราก็ให้กำลังใจทุกคนที่ช่วยกันในรอบนี้ให้ผ่านวิกฤตไปนะครับวันสำหรับวันนี้นะครับเวลามันนี้ท้องหมดนะครับท่านผู้ชมเอาข้อมูลที่คุณเกษมเล่าให้เราฟังนะครับก็คิดจากคุณพินพิสิทธิ์นะครับไปประกอบการตัดสินใจนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงศึกษาข้อมูลให้ดีที่สุดก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับเงินของท่านตัดสินใจเองจะได้ผลคุ้มค่าที่สุดนะครับวันนี้ขอบคุณคุณเกษมพันธ์รัตนมาลาคุณพินพิสิทธิ์ตั้งธำรงโรจน์นะครับที่มาร่วมรายการเรานะครับแล้วก็เรา3คนลาท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ